เราอยากเห็นปลาในตู้ตั้งแต่คลิปแรกแล้วแต่ว่าด้วยความที่เวลานั้นเนี่ยโอเคฟิตเนี่ยเขาออกอีเวนต์ก็คือออกบูธที่ JJ Mall เนาะเราก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายณตรงนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับแบงค์แล้วก็มาดูปลากันว่าที่ฟาร์มเนี่ยมีปลาอะไรบ้างแบงค์โอเคฟิชครับใช่ครับหนุ่มหน้ามนคนเสียงแหลมวันนี้มาถึงบ้านเลยนะมีปลาอะไรให้ดูกันบ้างก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเหลือสัก10กว่าชนิดใช่ครับก็แบ่งเป็น2แบบเหมือนเดิมก็มีกลุ่มช่อนข้าหลวงใช่ครับแล้วก็มีกลุ่มปลาช่อนสีครับใช่ครับช่อนข้าหลวงกับช่อนสีเนาะใช่ช่อนข้าหลวงช่อนข้าเหลืองก็คือช่อนใหญ่ใช่เหมือนที่เราคุยกันเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็ช่อนสีก็จะเป็นช่อนเล็กลงเริ่มจากช่อนเล็กก่อนก็ได้ครับช่อนเล็กก่อนไหนดีเอ่ยนี่ช่อนเล็กเราตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณสัก5-6ชิ้นเอากัดถุงไปกัดถุงไปอ๋อเขากัดถุงอันนี้ใส่ถุงไว้พอรอขายได้ข่าวช่วงนี้ขายดีใช่ครับช่วงนี้ไปได้โอ้ดูว่าปลาช่อนน่าจะมาช่วงนี้ช่อนเขามาจริงนะใช่ครับนี่งับถุงเฉยงับถุงไปทันเดี๋ยวรอสักครู่นะสักครู่ตอนนี้เขาจะเรียกไฟแบ็กครับตัวนี้คือไฟแบ็กใช่เป็นปลาจากลาวจากประเทศลาวประเทศที่ลาวก็มีปลาช่อนที่เป็นสีแบบนี้เหมือนกันใช่ครับอ๋อสีเขาจะเกินลงมามากกว่าปลากั้งบ้านเราแต่แพทเทิร์นเดียวกันครับแต่ตัวเขาจะดำตัวสองจะเป็นเอเชติก้าครับตัวนี้จะเป็นลูกผสมเป็น RSWS RS ก็จะคือ Red Step แล้วก็ WS จะเป็น White Spot อ๋อก็จะมีย่ออีกใช่ก็คือ White Spot ก็คือตามจุดตามลำตัวนี้ใช่ไหมถูกต้องเนาะใช่ครับแล้ว RS อะไรนะอีกทีหนึ่ง RS ก็คือ Red Step ครับ Red Step ก็คือจะเป็นปลาพื้นโทนสีแดงแล้วก็มีสีไอที่ขั้นจะเป็นสีแดงเป็น Stepนี่แล้วดูใกล้ๆจะเห็นเนื้อเขาจะออกแดงๆหน่อยใช่ครับนะตัวนี้เป็นเขาเรียกสลาวติครับสลาวติหรือบ้านเราเรียกสจวตฮะใช่ครับตัวนี้เป็นสจวตกาเบียลองลักษณะเด่นของเขาจุดที่ตัวของเขาครับจะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยท็อปเท่าไหร่แต่สีค่อนข้างที่จะได้จุดที่ตัวใช่ครับจุดที่ตัวเขาจะเป็นกลมแล้วก็เห็นตัวด้านซ้ายที่เป็นสีแดงๆนั้นอะไรเอ่ยอ๋อขอดูหน่อยอันนี้ไฟน์ไอซ์ครับไฟน์ไอซ์ใช่ครับเอาเหรอเอาจากตัวนี้ทำไมมันรู้สึกว่ามันแดงกว่าตัวนี้จะเป็นโทนสีแดงไฟน์ไอซ์ตอนนี้ผมแบ่งเป็น2สีก็คือจะมีโทนแดงกับโทนฟ้าตัวนี้จะเป็นโทนแดงฮะแล้วด้านนี้โตขึ้นตรงข้างลำตัวเขาจะออกฟ้าด้วยไหมหรือว่าตัวจะออกแดงกว่าจะไม่ออกฟ้าเท่ากับตัวสีฟ้าอ๋อก็คือไฟไนซ์จะมี2โทนนะแต่ตัวนี้จะออกไปเน้นในเรื่องของไฟมากกว่าก็คือทางแดงมากกว่าใช่ครับใช่ฮะตัวถัดมาครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นออนาติครับเป็นกลุ่มปลาช่อนหูลายของพม่าอันนี้ของพม่าใช่ครับอ๋อแต่เมื่อตอนต้นเราเป็นของลาวเนาะใช่ครับมีไอไฟแบ็กอะของลาวเอาหนีไปแล้วเมื่อกี้ยังจะสู้อยู่เลยเอาตัวข้างก็ได้อันนี้เป็นปลากั้งอันนี้เป็นปลากั้งใช่ครับตัวนี้เป็นปลากั้งจากเกาะบอร์เนียวครับก็อยู่ในกลุ่มช่อนสีที่เป็นช่อนเล็กอยู่เนาะใช่ครับใช่ครับยังไม่ใช่แบบกลุ่มช่อนข้าหลวงที่เป็นตัวใหญ่ๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไฟแอนด์ไอซ์ใช่ครับที่ออกโทนฟ้าใช่ครับมากกว่าโทนแดงใช่ครับนี่เองนอกจากตัวนี้นี่ข้างๆพอมีคนมาขู่เขาก็ฮีทขึ้นมาเนาะใช่ครับฮีทกว่าเมื่อกี้นะวันนี้ออกโดนฟ้าเยอะหน่อยภูเขาช่านะใช่ครับตัวนี้ก็เป็นปลาจากพม่าอีกตัวนึงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะก็เป็นตัวเริ่มต้นถ้าใครจะเริ่มเลี้ยงปลาช่อนสีจากพม่าก็น่าจะต้องผ่านตัวนี้มาก่อนวันนี้จริงๆมันมีหลากหลายกว่านี้อีกใช่ไหมแต่ว่าใช่ด้วยความที่นี่ผมโทรมานัดเขาเนี่ยประมาณ3หนแล้วนะ3หนแล้วนะแล้วก็เนี่ยเพิ่งได้มานะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่อนกลุ่มช่อนใหญ่กันบ้างดีกว่าครับได้ค่ะได้ครับตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนั้นเป็นปลากวนครับปลาช่อนงูเห่าจากแม่น้ำโขง
ช่อนงูเห่าจากแม่น้ำโขงเพราะแต่ละแม่น้ำก็คือลายกับสีก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับมันกลุ่มพวกนี้ถ้าอยู่แต่ละประเทศอ่ะเขาจะมีแต่ละประเทศเหมือนกันนะพี่แต่พวกเรื่องสีเรื่องลายชุดลายเขาจะไม่เหมือนกันแต่ละแหล่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ครับเฮ้ยตู้ข้างๆอะไรอ่ะเหลืองตู้ข้างๆเป็นออเรนติครับอ๋อไอที่คราวที่แล้วที่เราต้องตัดรูปมันขึ้นนะเนาะใช่ใช่เพราะว่าเราอยู่ที่แผงไงใช่ก็เลยต้องนะตอนนั้นหมดนะพี่ใช่ไหมเออใช่หมดด้วยตอนนี้กลุ่มปลาช่อนเพศเมียกับเพศผู้ตัวไหนใหญ่กว่ากันถ้าออเรนติถ้าปลาจับคู่แล้วนะพี่ตัวเมียจะใหญ่กว่าอ๋อถ้าปลาจับคู่แล้วใช่ครับอ่าฮะตัวเมียจะขนาดใหญ่กว่าอืมแต่ถ้าปกติก็คือตัวผู้ก็จะใหญ่กว่าใช่ครับอ๋อตัวเมียก็ต้องสะสมพลังงานเพื่อไปวางไข่อะไรก็ว่ากันเนาะใช่ครับก็เหมือนเราอ่ะตอนแรกเราจับคู่ก็แล้วก็บางๆหน่อยใช่ก็จะบางๆพอเราจับคู่แล้วก็อ้วนได้ขึ้นมาจะอ้วนเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นโซนหน้าบ้านใช่ครับเนาะปลาใหญ่ต้นใหญ่หมดเลยเริ่มจากตู้บนก่อนตู้บนจะเป็นปลากวนนะครับไอ้ที่เราถ่ายตอนแรกไปตัวที่แยกเอาไว้เป็นปลาช่อนงูเห่าแม่น้ำโขงปลากวนใช่ครับของที่ของลาวครับของลาวเขากินกันใช่มั้ยที่นู่นใช่ครับที่นู่นเขากินกันแล้วก็แบบว่าช่อนบ้านเราเนี่ยเนาะใช่เขาก็กินกันแต่เราก็มาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามใช่ครับนานๆทีเอาออกไปขายทีไม่ค่อยได้ขายครับตัวมันใหญ่แพ็คลำบากนะใช่ครับตัวมันใหญ่ถัดมาตู้กลางครับตู้กลาง2ตัวตู้กลางก็จะเป็นปลาไทยตัวนึงนี่ตัวนี้จะเป็นสุราษฎร์ครับอ๋อข้าหลวงสุราษฎร์ใช่ข้าหลวงสุราษฎร์ก็คือเนื้อจะเหลืองเหลืองใช่ครับอือฮึอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันข้าหลวงสุราษฎร์นะตัวล่างสุดครับนอนเป็นปลาบู่เลยเอ้ยอ้ายตัวล่างนั้นเป็นตัวนั้นจะเป็นปลากวนไทยครับกวนไทยใช่ครับปลากวนก็คือปลาช่อนงูเห่าแม่น้ำโขงแต่อยู่ในฝั่งไทยนี่ก็ปีนี้นะแล้วก็อันนั้นจะเป็นปลาลูกผสมครับนอนทุกทีจะไม่ได้นอนอย่างนี้นะจะไม่ค่อยได้เห็นลายจะเป็นปลาช่อนสุราษฎร์ผสมกับปลาช่อนซูโดครับอือฮึใช่ครับอันนี้คนไทยเป็นคนเพาะนะอันนี้ปลาบรีดเนาะไม่ใช่ปลาจากธรรมชาติปลาบรีดปลาข้ามครับใช่ครับพอดีเขามีคำถามกันจากคลิปที่แล้วก็คือปลาช่อนเนี่ยถ้าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติในบ้านเราครับรอดไหมถ้าเป็นกลุ่มช่อนสีผมว่าไม่รอดมันเลี้ยงง่ายก็จริงแต่ในธรรมชาติบ้านเรามันค่อนข้างที่จะมีสัตว์นักล่าเยอะถ้าลงไปแล้วสีสันของตัวเขาอ่ะจะทำให้ตัวเขาเป็นอันตรายอ๋อเป็นเป้าใช่ใช่เป็นเป้าได้ง่ายเหมือนอย่างปลาช่อนบ้านเราที่เป็นตัวสีขาวมันก็จะไม่รอดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นปลาช่อนที่เป็นตัวสีๆอย่างนี้ผมว่ามันก็น่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดใช่ครับใช่นะครับแต่พวกช่อนใหญ่มันก็ยังอย่างน้อยก็ยังเป็นพวกข้าหลวงสุราษฎร์มันก็ป่าในบ้านเราใช่ไหมใช่ครับโอกาสที่เขาจะรอดก็จะมีสูงกว่าใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่วนใหญ่ปล่อยไปก็น่าจะหากินลำบากละใช่ใช่ถ้าเป็นยิ่งปลาเลี้ยงด้วยก็ยิ่งหากินลำบากอืมเนาะใช่เขามันเหมือนกับว่าเลี้ยงมานานแล้วก็เขาล่าไม่ได้แล้วใครอยากจะมาซื้อปลาถึงถิ่นแบงค์เลยมายังไงครับบ้านนี้จะอยู่ติวานนท์45นะครับสามารถทักมาที่เพจได้ก่อนถ้าจะเข้ามาเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ทุกวันใช่ครับที่ก็ออกไปทําธุระบ้างส่งของบ้างส่งของบ้างแพ็คของบ้างอะไรอย่างงี้ครับได้ช่วงนี้เขาขายดีก็จับตัวยากก็หาตัวยากทักขอบคุณมากครับแบงค์วันนี้ขอบคุณที่ให้มาเยือนถึงบ้านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ